หนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าคณิตศาสตร์ที่ทุกคนต้องเคยเรียนอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็จะเล่าผ่านตัวอย่างที่มันเห็นจับต้องได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าเราช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเวลาเราไปรูดบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์เนี่ยทำไมมันปลอดภัยแล้วเรื่องพวกนี้มันมาเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนได้ยังไงนะครับหรือว่าเราเวลาไปหาเส้นทางเดินรถผ่าน Google Map พวกนี้นะครับทำไมมันสามารถหาเส้นทางที่มันเร็วที่สุดให้เราได้หรือแม้แต่ในการค้นหาข้อมูลผ่าน Google เนี่ยนะครับทำไมมันถึงมีเว็บไซต์เป็นแสนเว็บไซต์เลยมันสามารถเรียงมาว่าอันนี้เราน่าจะสนใจมากที่สุดหรือว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังจะหามากที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยยกตัวอย่างหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วเรากดซูมนะครับเหมือนว่าเอามือแยกกันอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆแล้วข้างในมันใช้คณิตศาสตร์เข้ามาทำหน้าที่แบบนี้ได้ยังไงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นใครที่เล่นดนตรีเนี่ยเวลาเราเล่นเสียงประสานเนี่ยเอ้ยทำไมโน้ตตัวนี้นะครับตัวโดตัวซอนกดแล้วมันให้เสียงประสานที่ดีเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะมีคำตอบพวกนี้อยู่นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะเหมาะกับนะครับอาจจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไปนะครับที่กำลังเรียนอยู่ก็จะได้รู้ว่าไอ้ทฤษฎีต่างๆที่เขาสอนในโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันเอามาประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างเขาก็จะได้มีกำลังใจในการเรียนแล้วก็เห็นประโยชน์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าจะเหมาะก็คือผู้ใหญ่สำหรับคนผู้ใหญ่ที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเอนจอยกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเขาอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหรือว่าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เท่าไหร่หรือมีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยหนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจได้เพราะว่าเชื่อว่าคนที่ประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะตอนเรียนอาจจะไม่ได้รู้ว่าเรียนไปทำไมแล้วก็คิดว่ามันเรื่องน่าเบื่อแต่ว่าจริงๆถ้ามาเห็นเล่มนี้แล้วก็จะรู้ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้สนุกด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเรามีโจทย์แล้วเราพยายามจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวัน